สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้นะเรามาดูการติดตั้งบ้านลุงหานนะครับเดี๋ยวบอกพี่กัดนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับคลอง6นะครับคลอง6คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเส้นมหาลัยราชมงคลนะครับมาเส้นมหาลัยราชมงคลแล้วก็เรียบคลอง6มาเรื่อยๆนะครับอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับเรียบคลอง6มาเรื่อยๆประมาณ12กิโลนะครับอยู่คลอง6ฝั่งตะวันตก69นะครับหาไม่ยากนะครับผ่านวัดหวานบุญผ่านวัดพลาหารผ่านวัดหลวงพ่อปัญญานะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดนะครับบ้านลุงหานนะครับชุดนี้ชุดใหญ่นะครับให้ดูอีกมุมนึงนะครับนี่นะครับมีประกอบด้วยกัน6หลังนะครับประกอบด้วยกันทั้งหมด6หลังนะครับตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกานะครับหลังนี้นะครับเป็นหลักคู่นะครับทรงบ้านแฝดนะครับหลังนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะซูมนะครับครับตอนนี้ทีมงานนะครับช่างก็กำลังมุงหลังคานะครับครับที่นี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้ผมหันหลังให้ทิศตะวันตกนะครับพอดี17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาก็พอดีครับผมหันหลังให้ทิศตะวันตกนะครับพอดีแสงส่องนี่พอดีเลยนะครับแสงส่องสาดส่องพอดีสวยงามนะครับทีมงานนะครับขนเครื่องมือหนักนะครับเข้ามาเกลี่ยที่ดินนะครับเข้ามาจัดพื้นที่นะครับเข้ามาจัดพื้นที่นะครับตอนนี้ก็กลัวที่สุดก็คือฝนนะครับเพราะว่าหลังคายังมุงไม่เสร็จนะครับก็จะมาอัปเดตตอนเสร็จแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็อัปเดตบรรยากาศการติดตั้งก่อนนะครับเมื่อผมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับแสงก็จะส่องหน้าผมนะครับก็จะเห็นนะครับตอนนี้17นาฬิกานะครับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะส่องนะครับเข้าไปบริเวณบ้านนะครับสวยงามนะครับตอนนี้สวยงามมากนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับกว้าง50เมตรนะครับกว้างก็คือจากจุดนี้นะครับถึงบริเวณกำแพงนั่นนะครับ50เมตรนะครับแล้วก็ยาวออกไปถึงคลอง6ถนนคลอง6เรียบคลอง6นะครับ1กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ยาวมากนะครับรายละเอียดของตัวบ้านนะครับเราก็ยังไม่เจาะลึกนะครับเราให้ดูบรรยากาศการติดตั้งก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศการติดตั้งก่อนนะครับนะครับทีมงานลุงหานนะครับจะมีเป็นบ้านกลุ่มนะครับกลุ่มครับหลังนี้ก็แค่หลังนี้หลังเดียวนะครับโอ้โหครับเป็นบ้านหมู่นะครับบ้านหมู่หลังนี้หลังเดียวก็โอ้โหเป็นบ้านแฝดเลยนะครับหลังนี้นะครับตรงนี้อาจจะแสงอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่า
ตะวันตกนะครับดวงอาทิตย์กำลังส่องมานะครับถ้ามุมนี้แสงอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะมืดนะครับถ้าถ่ายมุมนี้นะครับถ้าถ่ายมุมนี้นะครับแสงก็จะส่องมากระทบตัวบ้านพอดีนะครับจะทำให้สวยงามนะครับตอนนี้ทีมช่างก็กำลังมุ่งหลังคานะครับห่วงอย่างเดียวเรื่องฝนนะครับถ้าฝนมานะครับคือหลังคายังมุงไม่เสร็จนะครับจะทำให้ตัวบ้านเปียกนะครับเปียกนะครับดูแลยากนะครับถ้าสมมติว่ามุงหลังคาเสร็จก็นะครับเหมือนหลังนี้นะครับก็จะดูแลง่ายนะครับอันนี้หลังคาเสร็จแล้วนะครับกำลังเทพื้นบันไดนะครับทีมงานมุงหลังคาก็กำลังมุงบันไดฮะบันไดนะครับผมยืนอยู่บ้านแฝดนะครับบ้านกลุ่มนี้นะครับจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับผู้นี้นะครับที่ยืนอยู่นี่ก็คือดวงดีศรีวิชัยนะครับเจ้าของผลงานเพลงอย่าหลอกพ่อนะครับนี่ครับดวงดีศรีวิชัยนะครับเป็นคนนี้ก็คือบรรยากาศมุมทิศตะวันออกนะครับดูให้ท่านผู้ชมดูมุมทิศตะวันออกนะครับมุมทิศตะวันออกนะครับตอนนี้เมื่อตะวันตกนะครับเงาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือตอนนี้ผมอยู่ทิศตะวันออกของตัวบ้านนะครับนี่ทำถนนทางเข้านะครับแล้วสิได้นอนขึ้นหนึ่งตัวว่าแบบนอนบ่แต่ว่าเล่าก็สิอยากกลับเนาะเฮ้ยเดี๋ยวบรรยากาศนะครับยังไม่เสร็จนะครับดูนะดีเนาะฝนมาตกเนาะนี่แต่มันตกนางๆนี่แย่เลยฝนมาแล้วพญายเอ้ยทำไมคุ้งสิบตกหรอกไอ้มุ้งหลังคาแล้วเหมือนสะก้อนยังตกตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำครับตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำอ
าไปดูหลังนี้สภาพก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมซุ้มตรงไปอีกหลังเป็นหลังหนึ่งแล้วก็นี่อีกหลังหนึ่งนะครับนะครับบันไดที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นะครับขึ้นมานี่นะครับนี่ก็คือเป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำอยากให้ดูนะครับ เดินไปดูหลังนี้หลังนี้ไม่เกะกะช่างหรือเปล่าโอ้นี่มุงหลังคาหลังหลังแปดหลังคู่นะครับสระว่ายน้ำเอาไปได้ได้ยายเด เดี๋ยวช่วงที่บ้านเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีระเบียงนะครับระเบียงตรงนี้น่าจะบ้านหลังนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอ
ขาขี้รถไปแล้วด้วยนี่ก็ตะวันตกดินแล้วนะครับหรือว่ามีเมฆนะครับเมฆก้อนใหญ่คุมดวงอาทิตย์แล้วนะครับก็จะถ่ายภาพย้อนแสงได้ดีหน่อยนึงนะครับครับตรงนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับเป็นทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับถ้าถ่ายตอนย้อนแสงนะตอน5โมงนะครับถ้ามายืนอยู่ตำแหน่งนี้ก็จะย้อนแสงนะครับครับแต่พอดีตอนนี้จะ6โมงแล้วครับแล้วก็ตะวันมันก็ตกดินแล้วแล้วก็ยังมันมีเมฆนะครับมันมีเมฆนะครับมันมีเมฆนะครับดูให้ท่านผู้ชมดูเมฆนะครับดูเมฆนะครับนี่หลังคาก็มุงเรียบร้อยนะหลังนี้ครับยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าก็สามารถคุ้มฝนได้แล้วนะครับส่วนหลังนี้โอ้โหยังไม่ได้มุงเลยครับถ้าฝนตกมาก็น่าจะเลอะเทอะนะครับตรงนี้นี่ก็ย้อนแสงนะครับฝั่งตะวันตกคืออยู่ด้านหลังผมนะครับเห็นไหมครับพอดีมันมีเมฆมาคุมโดนลมนะครับทีมงานเร่งมากมากเลยนะครับทีมงานเพื่อจะให้เสร็จตามกำหนดนะครับแล้วก็ตกฝนด้วยนะครับหนีฝนด้วยนะครับอากาศคึมนะครับภาพก็จะไม่ค่อยแจ่มนะครับบริเวณนี้ก็คือสระว่ายน้ำตำแหน่งสระว่ายน้ำเนาะงานแล้วจะ6โมงแล้วเป็นช่วง6โมงแล้วไม่มีปัญหาดื่มได้นะก็จะมีนะครับคลองล้อมคลองนะครับคลองตรงนี้นะครับรอบตัวบ้านนะครับรอบตัวบ้านกลุ่มนี้นะครับรอบตัวบ้านกลุ่มนี้นะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานเชื่อมมาหลังนี้นะครับนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเอาเป็นช็อตสุดท้ายนะครับช็อตสุดท้ายของคลิปนี้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับกลุ่มบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวตอนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า ความเรียบร้อยความสวยงามนั้นจะเป็นยังไงนะครับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับจะให้ท่านผู้ชมมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสภาพบ้านนะครับสภาพพื้นดินนะครับจะเป็นยังไงนะครับติดตามคลิปต่อไปคลิปที่เสร็จเรียบร้อยคลิปนี้บ๊ายบาย